ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นคนก็บ่นกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับราคาน้ำมันในบ้านเราถือว่าไม่สะท้อนความเป็นจริงมากจริงๆนะครับเพราะว่าราคามันต่ำกว่าท้องตลาดแต่เอาล่ะราคาน้ำมันก็ต้องจับตาดูกันต่อครับว่าสัปดาห์นี้กบน.เนี่ยเขาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นดีเซลตามขีดเพดานที่กำหนดไว้35บาทสูงสุดเนี่ยอีกหรือไม่นะครับตอนนี้34บาทแต่มันส่งผลกระทบไปทั่วแล้วล่ะครับราคาดีเซลปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่า33บาทต่อลิตรนะครับตอนนี้ 33.94 สตางค์แล้วนายพิเชษฐ์เจียมบุรเศรษฐ์ครับนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยออกมาบอกนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นในการเดินเที่ยวรถประมาณเที่ยวละ 1,400 บาทครับนี่คือภาระที่เพิ่มขึ้นและหากวิ่งวันละ50เที่ยวก็คูณเข้าไปครับเขาบอกว่าภาระที่เพิ่มขึ้นเนี่ยวันละประมาณ 70,000 บาทด้วยกันครับแบบนี้เองทางผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางไทยเขาก็บอกว่ามีความจำเป็นต้องลดเที่ยววิ่งลงนะครับแล้วก็ทยอยหยุดให้บริการในบางเส้นทางด้วยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วครับก่อนที่อาจจะต้องปิดกิจการไปในที่สุดนะครับก็เลยฝากขอโทษผู้ใช้บริการครับแล้วก็ฝากวิงวอนไปถึงภาครัฐให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมโดยระหว่างที่ยังไม่มีการออกมากำหนดใดๆนะครับผู้ประกอบการก็ต้องแบกรับต้นทุนนี้และผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบและแน่นอนครับผู้โดยสารก็อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับเอาล่ะช่วงบ่ายวันนี้ครับสิ่งที่ต้องจับตามอง13มิถุนายนครับกบน.ครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์นะครับเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลเนี่ยนะครับไปถึงเพดานเลย35บาทต่อลิตรนี่คือการคาดการณ์เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าราคาดีเซลเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มของตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงอยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่น่าจะขยับอีก1บาทครับ